สวัสดีครับผู้ถือหุ้นกู้ปตท.ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับครูกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยร้องเพลงได้เหมือนนักร้องมือโปรใน Sing From Home เสียงดีๆเริ่มที่บ้าน2 EP ก่อนหน้านี้นะครับผมเรามีการพูดถึงการสร้างพลังเสียงแล้วก็การสร้างเสียงให้ใสปิ้งปิ้งปิ้งกันไปแล้วนะครับผมแต่ผมจะบอกเลยว่าหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการร้องเพลงก็คือว่าการออกเสียงภาษาหรือออกเสียงคำร้องเนี่ยให้ชัดเจนนะครับผม EP นี้เราจะมาดูกันซิว่าปัญหาของเราเวลาออกเสียงคำร้องต่างๆเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงนะครับผมสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยในการร้องของในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2เสียงที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเสียงสอเสือกับเสียงรอเรือเสียงสอเสือนี่เป็นได้หลายอย่างมากเลยครับมันเป็นได้ถึงชอเฉือสอเสือสอเสือสอเสือไม่ดีสักอย่างนะฮะผมจะร้องให้ฟังว่ามันเป็นไงแบบแรกยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนชนิดยิ่งไม่มีชิดยิ่งไม่มีชิดไม่ได้จริงนะฮะอันที่สองเนี่ยยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปก็ไม่ดีนะฮะหรือยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่ได้เลยนะฮะและสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเป็นมากๆเลยก็คือว่าแบบที่4นะครับเป็นสอเสือซึ่งออกมาทางข้างๆฟันของเราสอเสือสอเสือยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์ทุกครั้งที่ผมร้องรู้สึกว่าเสียงเราเนี่ยมันสะกิดหูผมเหลือเกินนะครับผมเสียงสอเสือที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงมันจะต้องเสียดแทรกลมจะต้องเสียดแทรกออกมาทางฟันคู่หน้าของเราครับฟันคู่หน้าของเราลักษณะนี้ไม่ใช่ออกมาคล่องๆแล้วสุกระบอกมากเลยนะฮะหรือบางทีเนี่ยพูดชอเฉือเนี่ยคือเสียงเนี่ยมันไม่ได้เสียดแทรกออกมาเห็นไหมชอเฉือมันออกมาแบบแผ่วๆแล้วอยากได้ไม่เอาแผ่วๆแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสอเสือคือเสียงที่เสียดแทรกฟันคู่หน้าของเราออกมานะฮะเราลองมาร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะครับยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิจะบอกไปว่ารักเธอสอเสือลองไปฝึกกันดูนะครับอย่างที่สองครับผมเสียงรอเรือวันนี้ผมจะไม่มาทำให้ทุกคนพูดเสียงรอเรือได้แต่ผมจะมาทำให้ทุกคนโกงเสียงรอเรือได้บางคนเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดพูดเสียงรอเรือไม่ได้แล้วพยายามไปกังวลกับมันไปฝึกกับมันเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างกวนเวลาเราร้องเพลงแล้วจริงๆแล้วเวลาเราร้องเพลงนะครับเราไม่ได้ร้องชัดขนาดนั้นใช่ไหมสมมุติเราร้องรักคือคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่างเราไม่ได้ร้องรักคือคำนี้รักนะมันรู้สึกมันเยอะไปรอเรือมันเยอะไปผมจะบอกว่ามันมีเสียงพยัญชนะอยู่ตัวนึงซึ่งมันสามารถเอามาโกงเสียงรอเรือได้เป็นอย่างดีลองเดาซิว่าเป็นเสียงอะไรกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนคละคังงองงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชะกะเชยยอหญิงรัชดาตปตักทอฐานทมนโทตบุท่าจะท่องไม่ได้แล้วนะท่องไม่ได้แล้วตอบถ้าตอบไม่ได้ผมจะเฉลยให้เสียงนั้นก็คือเสียงดอดเด็กนั่นเองครับผมเสียงดอดเด็กนี่เราจะเอามาเสียงเป็นเสียงโกงของเสียงรอเรือได้ผมจะทำให้ดูนะฮะรักคือคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่างเมื่อกี้ผมร้องรัก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 ได้ยินผมร้องรักไหมแต่ผมไม่ได้ร้องรอเรือนะผมร้องดอกรักคือคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่างแต่ได้ยินรอเรือใช่ไหมทีมงานได้ยินรอเรือใช่ไหมครับได้ยินรอเรือใช่ไหมครับมันมหัศจรรย์ใช่ไหมครับสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากผมบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้เลยดอเด็กแทนรอเรือแล้วคุณจะไม่มีปัญหาการร้องรอเรืออีกเลยเมื่อกี้เป็นเสียงพยัญชนะ2ตัวที่เราพูดกันไปมีอีกอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้ข้อคิดไว้ก็คือว่าการร้องเสียงสระที่มันผสมกันมีเสียงสระที่มันมี2เสียงมาผสมกันเช่นสระไอสระเอาอย่างเงี้ยนะครับผมในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีเสียงทั้งสั้นแล้วก็ยาวเสียงสั้นๆเนี่ยเช่นคําว่าซิงได้ได้เห็นไหมกับเดียวได้ได้กับได้เห็นไหมได้กับได้แล้วร้องสิ่งใดหรือเราร้องสิ่งใด
สิ่งใดดูเหมือนมีค่าเดี๋ยวลองสิ่งใดดูเหมือนมีค่าแบบไหนแบบที่2ใช่ไหมฮะคำสั้นๆเนี่ยครับเราจะเลือกลากสระที่มันอยู่ข้างหลังนะฮะสระ i เนี่ยมันมาจากสระ r กับสระ e เพราะฉะนั้นเราจะเลือกลากเสียงที่สระ e ลากโน้ตที่สระ e สิ่งใดเราจะไม่ร้องสิ่งใดในขณะเดียวกันเราร้องคำว่าเดียวดายเราจะไม่ร้องเดียวดายไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเดียวดายไม่ได้นะครับต้องร้องเดียวดายเพราะฉะนั้นเสียงที่มันเป็นเสียงยาวๆอย่างเงี้ยครับเราจะเลือกลากสระแรกก็คือเสียงสระอานั่นเองเหมือนกันกับสระเอาครับผมสระเอาเนี่ยเหมือนกับคำว่าเรากับคำว่าร้าวใช่ไหมฮะของเราเห็นไหมฮะกับปวดร้าวเห็นไหมฮะเราเนี่ยเราจะเลือกลากที่สระอูเช่นของเราเราจะไม่ร้องของเรามันจะสู้ชีวิตไปหน่อยนะฮะในขณะเดียวกันแล้วถ้าเราร้องคำว่าปวดร้าวเราก็จะไม่ร้องคำว่าปวดร้าวเสียงกิ๊บมาใหม่ในขณะเดียวกันถ้าเราร้องคำว่าปวดร้าวเนี่ยเราก็จะไม่ร้องว่าปวดร้าวใช่ไหมฮะเราก็จะร้องปวดร้าวลากสระอาเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปฝึกกันได้นะฮะสระเสียงสั้นลากสระที่สองสระเสียงยาวลากสระแรกนะครับอีกอย่างนึงครับผมนอกจากความชัดเจนถูกต้องเมื่อกี้เราพูดถึงความถูกต้องของการออกเสียงนะต่อไปเราจะพูดถึงความชัดเจนของการออกเสียงบางทีเนี่ยผมจะบอกว่าการความชัดเจนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกเราทุกคนจะต้องร้องเพลงให้เสียงชัดเจนลักษณะนี้ทุกเพลงเพราะมันจะกวนมากผมจะร้องให้ฟังก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายใช่ไหมทุกคนจะถูกสอนมาให้ร้องเพลงแล้วอ้าปากกว้างๆนะครับแต่ว่ามันกวนมากเลยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกออกเสียงหรืออ้าปากของเราขยับปากของเราเนี่ยให้แต่พองามผมจะร้องให้ดูนะครับผมร้องก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายกับก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายไม่โอเคเนาะแบบที่สองฟังเรารู้สึกมันชัดเกินไปอะครับเพราะฉะนั้นในเพลงเนี่ยผมบอกว่าเราจะต้องรู้จักปรับความชัดเจนให้เหมาะสมนึกออกไหมครับว่าเราจะต้องไม่ร้องชัดมากหรืออันนี้ก็คือไม่ขยับอะไรเลยอันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเจอกันที่ตรงกลางครับมาเจอกันที่บาลานซ์ตรงกลางคือก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีร่ำรอ เพราะฉะนั้นลากกันมาที่ตรงกลางครับผมไม่เอาชัดเกินไปแล้วก็ไม่เอาลิ้นเปรี้ยเกินไปจนฟังไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการออกเสียงคำร้องที่ดีเนี่ยมันต้องมากับความถูกต้องและระดับความพองามของความชัดเจนของการร้องเมื่อคุณหาระดับความพองามและออกเสียงถูกต้องได้แล้วผมเชื่อว่าการร้องเพลงของคุณจะเพราะขึ้นมากๆเลยครับเพราะว่านี่คือ Sing From Home เสียงดีๆเริ่มที่ไหนเริ่มที่บ้านสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกัน EP หน้าสวัสดีครับ